นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวสัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการนักเรียนรู้จักสมการไหมคะไม่ค่ะงั้นคุณครูก็จะอธิบายสมการไปเลยนะคะสมการก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับถ้าหากว่าเราเจอประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าจะเป็นสมการไหมคะไม่เป็นค่ะใช่ค่ะไม่เป็นค่ะเพราะว่าสมการก็คือประโยคที่มีเครื่องหมายเท่ากับเท่านั้นนะคะมาเริ่มที่แบบฝึกหัดกันเลยนะคะ13บวก9เท่ากับ22เป็นสมการใช่หรือไม่ใช่คะใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะอะไรคะเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับเท่ากันค่ะใช่ค่ะถูกค่ะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ผลลัพธ์ทั้งสองข้างมีค่าเท่ากันนะคะมาที่ข้อต่อไปเลยค่ะ26บวก38เท่ากับ54เป็นสมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จคะใครจะตอบเป็นเอ่ยเป็นเท็จเป็นเท็จค่ะคะเพราะอะไรคะเพราะค่าสองข้างไม่เท่ากันค่ะ26บวก38เท่ากับ64ค่ะใช่ค่ะถูกค่ะมาเริ่มที่ข้อต่อไปเลยค่ะข้ออะไรคือสมการที่เป็นจริงคะข้อ1เป็นจริงไหมคะไม่จริงค่ะเพราะว่า30ลบ4มีค่าไม่เท่ากับ27นะคะข้อ2 14คูณ6เท่ากับ85จริงหรือไม่จริงคะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะข้อสุดท้าย44บวก12เท่ากับ56จริงหรือไม่จริงคะจริงค่ะถูกค่ะมาต่อกันเลยนะคะจงเติมจำนวนแล้วให้สมการนี้เป็นจริงข้อนี้คือเราคุณครูจะให้หาค่าที่หายไปตรงนี้คุณครูจะให้เด็กหญิงนภศรเป็นคนเริ่มก่อนเลยนะคะค่าที่หายไปตรงนี้คือค่าอะไรคะ19ค่ะ19แล้วเด็กหญิงนภศรรู้ได้ไงคะว่าเป็นเลข19คะเพราะว่าค่าผลลัพธ์ต้องเท่ากับอีกข้างหนึ่งนะคะต้องเท่ากันค่ะค่ะแล้ววิธีคิดนี่คือต้องเอามีการย้ายข้างไหมคะมีการย้ายข้างค่ะโดยการย้ายนำ62ไปลบ81ค่ะนำ62ไปลบก็จะได้คำตอบว่าที่หายไปตรงนี้ก็คือค่าได้มาจาก81ลบ62ก็คือมีค่าเท่ากับ19นะคะข้อต่อไปมีใครอยากตอบไหมคะหนูก็ได้พี่ได้ยินดวงสุดาค่ะตอนนี้เลขที่หายไปคือเลขอะไรคะเลข4ค่ะเลข4ค่ะแล้วเด็กหญิงดวงสุดารู้ได้ไงคะว่าเป็นเลข4เอา30มาหารเอา30มาหารจาก0ก็3ก็3คูณ4ก็เป็น12ก็ตอบ4ค่ะค่ะตรงนี้เข้าใจกันทุกคนนะคะค่ะเข้าใจค่ะงั้นก็ไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะข้อนี้จะเป็นการจับคู่สมการที่ถูกต้องนะคะให้ถูกต้องนะคะข้อที่1เป็นสมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จคะเป็นเท็จค่ะเป็นเท็จเพราะว่าค่าทั้งสองข้างมันไม่เท่ากันนะคะข้อที่2เป็นเท็จหรือเป็นจริงคะเป็นเท็จค่ะเป็นเท็จค่ะก็เหมือนกันกับข้อ1คือค่าทั้งสองข้างไม่เท่ากันนะคะข้อที่3เป็นจริงหรือเป็นเท็จคะเป็นจริงค่ะเป็นจริงค่ะเพราะว่า9คูณ6เท่ากับ54นะคะค่าทั้งสองข้างมีค่าเท่ากันก็เลยเป็นจริงค่ะมาที่ข้อต่อไปเลย
ข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายนี้ก็จะเป็นการทบทวนว่าสิ่งที่เราเรียนมาเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคุณครูก็มีโจทย์มาให้ทำ3ข้อโดยข้อที่1คุณครูจะให้เด็กหญิงดวงสุดาข้อที่2ครูจะให้เด็กหญิงณภศรข้อที่3คุณครูจะให้เด็กหญิงชวิสาและเด็กหญิงพัชรินช่วยกันนะคะคุณครูจะให้เวลา2นาทีถ้าใครคิดได้ก็ยกมือตอบก่อนก็เลยก็ได้นะคะหนูค่ะโอเคค่ะข้อ3ใช่ไหมคะเด็กหญิงชวิสากับพัชรินค่ะค่ะโจทย์ว่ายังไงคะ y ลบ20เท่ากับ10ค่ะ y ลบ20เท่ากับ10ค่ะแล้วค่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ30ค่ะค่ะเด็กหญิงดวงสุดานะคะหนูได้แล้วค่ะยังไงคะ4บวก5เท่ากับ10ค่ะ4บวก5เท่ากับ10แล้ว4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ5ค่ะค่ะต่อไปเด็กหญิงณภศรค่ะค่ะโจทย์มีว่ายังไงคะ a หาร2เท่ากับ4ค่ะ a หาร2เท่ากับ4แล้วค่ะแล้วค่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ a เป็น8ค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปตรวจนะคะแล้วคุณครูจะมาบอกว่าทำถูกหรือทำผิดในชั่วโมงต่อไปนะคะวันนี้คุณครูก็สอนแค่นี้ไว้เจอกันคาบหน้าค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ